นคะผ่านไป1คืนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่1ล้าน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 ค่ะตอนนี้โอ้โห1เซปจูเลียนค่ะโอ้โหล้าน4ตัวโอ้โหมากมายเปิดไนท์วิชั่นมาเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยแน่นอนเราจบแล้วสำหรับ EMC ค่ะอย่างต่อมาที่เราจะทำคือการฟาร์มทรัพยากรอย่างอื่นนั่นเองค่ะแน่นอนมิวเตรียมสิ่งนี้มาแล้วค่ะ Endcake เอาไว้งามๆนั่นเองเอาไว้งามๆเพื่อไปยัง The End ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องไปหน้าตาของเขากินเพื่อ Teleport แต่ทีนี้มิวกำลังเตรียมค่ะเตรียมอุปกรณ์ตอนนี้มิวมีดาบในมือเป็นสีม่วงอื้อดีดาบนี้ดีมากค่ะเพราะว่าสามารถ Enchant ได้อ้าวไอ้เราทำมาเพื่อเห็นเขาบอกว่า Enchant ได้นี่เอ๊ะทำไมไม่ได้คะเราก็สาบไปคราฟมาแฮชแท็กแฮชแท็กชาร์ปเนสเอาลองชาร์ปเนสมาแล้วกันค่ะถ้าอินชาร์ไม่ได้อาจจะตีโบกได้ตีโบกได้ไหมได้ง้ออันนี้ตีโบกไม่ได้ค่ะคือมิวเห็นว่าเขาสามารถที่จะตีบวกได้ไงเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีนะน่าจะเพิ่มดาเมจได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะเอาล่ะระหว่างนี้เรากำลังเปิด XPดูดเอฟพีเข้ามาก่อนเอฟพีเต็มไปหมดไงเราก็เล่นแบบลืมเปิดเชเดอร์เอฟพีทิ้งไว้ไงฮะก็เลยไม่ได้เปิดเชเดอร์ให้มันหนักเครื่อง160เลเวลไปแล้วค่ะเอาล่ะแน่นอนเราก็อินชาร์ตใส่หนังสือก่อนเลยแล้วเราค่อยเลือกอันดีๆมาใช้งานนั่นเองค่ะเอนชาร์ตที่มิวได้มามีอยู่แค่ไม่กี่อย่างค่ะมิวไม่เจอสวิปเปอร์เกตเลยติดไฟก็ไม่เจอค่ะขนาดใช้เลเวลไปเยอะมากในการอินชาร์ตหนังสือจำนวนมากเลยนะเนี่ยแปลกมากๆค่ะเอาระหว่างนี้นี่เลยค่ะแทนอัปเกรดดาบนี้ถ้าเราใส่เข้าไปเราจะสามารถอัปเกรดได้ใช่นี่คือสิ่งที่ต้องการค่ะ2ช่องใช่ไหมได้เลย2ช่องที่มีก็เตรียมไว้แล้วค่ะนี่เลยสิ่งที่มิวอยากจะได้สเตรนท์ค่ะอัคเมนต์เขาไปได้ไกลมากค่ะเป็นระดับ4ได้แต่การที่จะเป็นระดับ4ได้เราก็ต้องมีระดับ3ระดับ2ระดับ1ค่ะและอีกอันหนึ่งคือตีกระจายค่ะตีเป็นวงกว้างเนาะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากค่ะ AOE Attack แล้วก็ Strength มิวเดาว่า Strength น่าจะเป็นเรื่องของ Damage เอาละค่ะแล้วในรอบนี้เพื่อความง่ายของชีวิตและทรัพย์สินค่ะเราจะวางท่อส่งใช่เลยตอนนี้ก็คือจะใช้ในการส่งออกอ่ะส่งออกไอเทมที่มิวระบุไว้นั่นเองโอเคแล้วมิวก็ปรับส่งออกค่ะใส่ไปเลยดาบ4สีส้ม4ฟอส2นี่ไงเข้าค่ะเข้าดาบมาแล้วเออนี่ก็เข้าก็มาแล้วเช่นเดียวกันใช่เอ้าดาบ2นี่นะดาบไม่เยอะเกินไปค่ะนี่คอสนี่คอสอืมใจเลยพอบล็อกนี้ออกแล้วตรงกลางมิววางแผ่นอัปเกรดนี่ไงจะเป็นการอัปเกรดสเตรนท์แล้วค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าสเตรนท์จะได้อะไรนี่เลเวล1เดี๋ยวนะเราต้องเอาไปใส่อ๋อใส่ตรงนี้โอเควางลงไปค่ะแล้วก็ใส่เลเวล1สเตรนท์28ดาเมจเพิ่มขึ้นเหรอก็ได้สเตรนท์เลเวล1ก็น่าจะแรงขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นดาเมจที่โชว์ให้เห็นเนาะรอบนี้เหมือนเดิมค่ะกองอยู่ตรงกลางของเราตอนรอบนี้เป็นสีฟ้า4โอเคแล้วก็ฟอส2แล้วก็ดาบ2ค่ะแล้วก็อัปเกรดเตรนเลเวล1วางต่อเขาก็จะอัพเป็นเลเวล2ให้รอดูได้แล้วค่ะนี่คือเลเวล2จากเลเวล2ก็ต้องเป็นเลเวล3ค่ะนี่เลยรอบนี้เป็นดาบไดมอนด์ค่ะแล้วก็ฟอสเหมือนเดิมแต่เป็นสีแดงปึ๊บใส่ต่อเลยอัพต่อเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จะได้เลเวลสุดท้ายแล้วเลเวล3แล้วค่ะจากเลเวล3อัพเกรดต่อเลเวล4แต่เลเวล4ไม่มีเลเวล5เนาะไม่มีค่ะปึ๊บใส่เข้าไปค่ะแล้วก็รอเวลาตรงนี่เรียบร้อยค่ะเหมือนการเอาดาบมาประกอบกันอยู่ก็คิดว่าดาเมจก็ต้องเพิ่มแน่นอนเนี่ยเอาล่ะจึ๊บจึ๊บสเตรนท์ระดับนี้เลยนะบวก25 attack damage กับ28 attack damage เฮ้ยวู้โอ้
25เอ๊หรือว่ามันจะแรงสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยแกสลักฟักทองเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาลองแล้วหัวฟักทอง1หัวค่ะวางลงไปหวัดดีถ้าเราตีด้วยอันนี้เอ้ยกดกิ๊บเลื่อน100ค่ะตี1ทีเหลือเท่าไหร่79อันนี้เป็น Red Morning Star ค่ะแต่ตอนนี้หมิวจะใช้ Red คาถาครับตี1ทีค่ะเหลือเฮ้ยเหลือ72ก็แรงขึ้นมานิดนึงค่ะดาบมู่ของเราต้องแรงมั่นใจเอาละตีโอ้โหสภาพ47เฮ้ยห้าโอ้โห53ดาเมจ53ดาเมจแรงอะแรงอะโอ้โอ้มันบวกดาเมจเพียวๆเลยนะมั่มอะยอดมากเลยอัพเมนอัพเกรดค่ะหนูสนใจว่าใส่ได้คู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่2อันได้ไหม AOE น่ะไม่ต้องหรอกบวกดาเมจเพียวๆนั่นแหละสุดจริงค่ะลองอีกสักแผ่นหนึ่งเพื่อว่าจะเพิ่มมากขึ้นมาเลเวล1ก่อนค่ะอันนี้ใส่ดาบลงไป25อ้าวสตริง1นี่ไม่นับเหรออันนี้5ดาเมจค่ะอันนี้ใส่ไปปุ๊บ25ก็ยิ้มห่างก็ไม่สูงไปกว่านี้นี่แปลว่าไม่โซนทับกันเหรอคะเดินมาเลยนายไอรอนกดเลยแล้วก็ตีค่ะ47ดาเมจเหมือนเดิมก็แปลว่า53เอ้ยไม่ใช่47ดาเมจแปลว่าไม่ส่งผลค่ะแม็กแล้วสินะโดนแคปค่ะ ปึ๊บงั้นเราก็มาทำอัปเกรด AOE กันดีกว่าค่ะต้องบอกว่าง่ายมากเลยดาบ4เล่มค่ะแล้วก็ไล่เรียงระดับค่ะสีส้มก่อนเลยระหว่างนี้มิวก็จะเตรียมอัปเกรดเลเวล2เป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็เลเวล3สีแดงเลเวล4สีม่วงจบคือแบบดาบเพียวๆดาบเพียวๆก็ง่ายเลยสิใช่มั้ยแน่นอนค่ะนั่นแหละเลเวล1ไปแล้วต่อไปสีฟ้าค่ะแล้วก็ดาบอีก4กำลังรอส่งใช่มั้ยเนี่ยต้องหยิบออกด้วยแล้วก็หยิบเข้าใหม่ค่ะใช่ต่อไปดาบอีก4ค่ะแล้วก็สีแดงหยิบออกแล้วก็วางใหม่อันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายดาบ4แล้วก็สีม่วงค่ะหยิบออกแล้วก็วางใหม่อัปเกรดระยะค่ะการโจมตีกว้างขึ้นมากๆนั่นเองเฮ้ๆได้แล้วใส่เข้าไปถอดเจ้านี่ออกแล้วใส่เข้าไปเขาบอกระยะในนี้ไหมไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าระยะต้องไกลแน่ๆมิวได้มาแล้วค่ะดาบแรงจัดแรงกว่าเดิมเรดคาถานี้แบบคงไม่แรงเท่าสิ่งนี้นะแต่เราจะเอาไปลองดูค่ะคนค้ามิวพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าจัดไป The End ค่ะนี่คือ The End ใช่ค่ะ The End ปกติไหมปกตินะโอ้ปกติค่ะไม่มีมอนเตอร์พิเศษไม่มีอะไรแปลกประหลาดเฮ้ยอย่างนี้บอกเลยว่าง่ายค่ะโอ๊ยแต่ธนูก่อนหน้านี้เพิ่งเล่นไปใช่ไหมสกายอัลเคมีค่ะมิวรู้สึกว่าธนูเรานั้นช่าง OP มหาศาลแต่พอเจอธนูธรรมดาเริ่มรู้สึกแบบแปลกๆทำไมมันง้างจ้าจังเลยค่ะโอ๊ยง้างโอ๊ยขัดใจเหลือเกินกับการง้างค่ะวอดยิงนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะวันนี้นั้นเราอยู่นี่โอ้แสงช่างจ้าซะเหลือเกินแต่ทำไมอยู่ดีๆมันฟุ้งมากเลยอ๋อน่าจะเป็นตอนที่แบบมังกรยังไม่ตายค่ะหมอกก็เลยหนาจัดนั่นเองนี่ค่ะโอ้เอ้ยแค่เรายิงธรรมดาแค่ธนูค่ะจ้ะนอนกำลังจะลงแล้วลองดาบอันแรกไหนไหนหัวนายหัวนายอยู่นี่อ่ะนี่ดาบไม่แรงโอ้แรงจังแรงค่ะวู้หมิวเอ็นชานมาด้วยชาร์ปเนสค่ะบวกดาเมจรวมกัน50กว่าโอ้โห56ดาเมจค่ะโอ้ว่าแต่ธนูมันยิงมันแรงนะทำไมธนูถึงได้แรงนะมันไม่เป็นธนูธรรมดาเอ้ยหมิวยังไม่ได้ลองนี้เลยแอปเปิ้ลสีม่วงค่ะบัฟสเตรนจ์อีกสปีดแอปซอบทันคือแบบกินทีบัฟทั้งหน้าจอ
วัสดีจ้าโอ้ไม่เข้าหรอกนะเนี่ยอันเนี้ยน้ำปุ่นของจริงเอ้ยลืมค่ะลืมขวดเปล่าเอ้ยลืมลืมตักตักลืมของสำคัญได้อย่างไรแม่โอ้โหเฮ้ยจ้ามือกดมาไม่กระเทือนผิวหนังใดๆทั้งสิ้นค่ะพอดีหัวนายทางไหนตีค่ะตีโอ้ดาบแรงมากโอ้ดาบแรงมากค่ะมังกรจะตายแล้วอีกหนึ่งดอกเรียบร้อยโอ้นี่ขนาดไม่ได้ใช้ชุดมังกรเลยนะชุดดราโกนิกอะไรอย่างงี้ของธรรมดาไอเทมที่ได้จากพืชค่ะมังกรธรรมดานั้นอ่อนแอมากเมื่อเจอกับผู้เล่นเสร็จเรียบร้อยค่ะ3นาทีตายโอ้ยอดเยี่ยมมากล่ะเราทอดก่อนแล้วก็ปึ๊บเก็บค่ะเก็บเลยสวัสดีจึ๊บไหนนอนไปทำไมไข่มังกรล่ะคะอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้เพียบของดีโอ้ปึ๊บเก็บเขาน่าจะชนบล็อกค่ะแล้วเอ้ยนี่ไงไข่มังกรเอาละนายถ้าอยากจะเล่นแบบง่ายๆใช่ไหมคะก็วางแบบนี้เลยแล้วก็ปึ๊บจึ๊บเรียบร้อยพิตันไม่ต้องใช้ค่ะเฮ้ยกระเป๋าน่ะไหนกระเป๋าค่ะ อ้าวไม่มีสมบัตินึกว่าจะมีโอ้โหแน่นอนค่ะนี่คือ DN ก่อกว้างมากแต่ก็ไม่มีอะไรในนี้เท่าไหร่อย่างน้อยไม่มีวันวิเศษมิวจะปักสิ่งนี้ค่ะเฮ้ยกันมอนเตอร์เกิดเกาะนี้มิวจะยึดค่ะเอาไว้เป็นเกาะที่เราเอาไว้ทำฟาร์มนั่นเองอันนี้เป็นท็อตกันการเกิดของมอนเตอร์แต่แปมไว้รอบเกาะเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเอคลิกค่ะนั่นนี่ทำไมมีตั้งให้ฟรีด้วยอันเนี้ยเฮ้ยดีอันนี้ end center เรียบร้อยค่ะวาร์ปไปไหนได้ไม่ได้ผมอยู่เพิ่งติ๊กที่นี่เป็นที่แรกของฟรีขุดได้ไหมเอ้าขุดได้ด้วยโง่โอ้โหอย่างนี้ดีค่ะอย่างนี้ดีทุกคนคะลุง Enderman หายหมดแน่นอนค่ะ ตรงนี้เป็นเกาะที่ Enderman เกิดแบบเยอะมากค่ะแต่ถ้าเจอพลังแห่งท็อดเข้าไปค่ะไม่กล้าท็อดนอนหายหมดค่ะไม่เหลือแม้แต่สักตัวใช่ไหมเจ้าเหลืออยู่ตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าท็อดอาจจะมีทั่วถึงค่ะระยะการทำงานนั่นเองแต่มิวก็สแปมแบบเยอะมากไม่มีเอ็นเดอร์แมนแน่ๆเอาล่ะตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยค่ะไม่กลายเป็นเกาะของเราโดยสมบูรณ์เอาล่ะกลับบ้านจื้อปักไปเลยค่ะมังกรนะเราแบบไม่ต้องตีบ่อยก็ได้ค่ะได้เปลือกมังกรมาใส่เข้าไปค่ะแล้ว3แล้ว4แล้วก็ปึ๊บปลูกมังกรกันเลยดีกว่าโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยของดีไงล่ะเอาล่ะช่วงนี้มีแต่ของดำๆค่ะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยว่ามีอะไรในช่องบ้างดำๆม่วงๆอินเซเนียนฟาร์มแลนด์ค่ะดินระดับดีที่สุดใส่เข้าไปแล้วก็เม็ดมังกรเอ๊ะอ้าวไม่ปลูกอีกแล้วแปลว่าต้องอะไรเต็มยูเรไนเอเซนต์เต็มอีกเหรอหรืออย่างไรเต็มเมื่อเต็มสภาพนี้คือเต็มอ้าวเอาก็เต็มแล้วนี่เราก็ออกแบบระบบนี้มาแล้วนี่อย่าบอกนะว่าเราต้องใส่อะไรให้ก่อนโอ้ไม่ใช่ระบบสำรองนั้นเราเป็นการสำรองการคราฟค่ะถ้าการคราฟเต็มเฉยๆอ๋อแต่อันนี้คือยูเรไนท์มันเต็มโดยตัวของเขาเองทรัพยากรเราส่งออกทางด้านนี้เดินสายตรงนี้มาไปนู่นแล้วก็ต่อขึ้นอ๋อต่อขึ้นด้านหลังโอเคอันนี้คือทรัพยากรเข้าในแรกสุดค่ะเอาละค่ะจัดการเรียบร้อยแล้วทำไมเหมือนนนไม่โตเอ๊ะแปลงมากเลยค่ะอยู่นะระวังกระถางใช่แล้วก็ปรับส่งออกใช่แล้วก็วางดิน
แล้วก็ปลูกเหมือนไม่โตเลยค่ะ 0% โอ้พลังงานโอ้ขอไฟแหมเราก็แบบงงเอ๊ะทำไมผมไม่โตสักทีที่ไหนได้ลืมค่ะลืมว่ากระถางพวกนี้ต้องใช้พลังงานเกือบไปแล้วเอาล่ะมาแล้วค่ะพลังงานนั่นไงโตแล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมาเลยจ้าแล้วนี่เลยเขาก็มาอยู่ในนี้ค่ะดราก้อนไข่มังกรเอสเซนต์ค่ะล็อกกล่องก่อนเลยแล้วมิวจะเอาเข้าสู่ของดรอเวอร์ก่อนวางลงไปค่ะแล้วก็ตะสายถ้ามิวได้เอสเซนต์ของมังกรมิวทำอะไรได้บ้างอันนี้อะไรไข่มังกรค่ะมิวสามารถปั๊มไข่มังกรได้เอ้ยเอามาเลยนี่3อันใช่ไหมรวมกันเป็น1ไข่มังกรค่ะแต่ไข่มังกรนั้นปั๊มด้วย EMC ได้อยู่แล้วเฮ้ยยอดเยี่ยมไปปั๊มด้วย EMC ดีกว่าไข่มังกรน่ะนะไหนว่างไหมไม่ว่างไม่ว่างอันนี้ไม่ว่างค่ะนี่ว่างใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยไข่มังกร 2,000 ล้านฟองไหนมาดูซินี่ค่ะ 2,000 ล้านฟองค่ะถ้ามังกรตัวเดียวได้ไข่ 2,000 ล้านสุดยอดทำอะไรได้อีกบ้างโอ้ยหัวมังกรอย่าบอกนะทำได้อยู่2อย่างเหมือนเห็นว่าทำได้2อย่างเองนะคะใช่แต่หัวมังกรนั้นคือของดีค่ะที่เราอยากจะทำได้อยู่แล้วจัดมาสี่ขารออะไรนี่ใส่รอบๆแบบนี้หัวมังกรค่ะไม่ต้องไปหาให้ลำบากยินดีต้อนรับหัวมังกร52หัวค่ะวันดีวันเดินเนี่ยเราได้หัวมังกรมาแล้วนะน่ารักเลยค่ะน่ารักมากเป็นหัวมังกรที่มิวชอบมากการใส่หัวมังกรนะจะทำให้เราน่ารักขึ้นไงแต่แน่นอนยังไงก็ตามในวิชันก็ดีกว่าในวิชันจ๋าจิ๊บนี่หัวมังกรข้างๆไก่ค่ะฟินจริงๆคือแบบงานการไม่คืบหน้านะแต่ความฟินมาเต็มมากเลยไหนดูซิได้เท่าไหร่แล้วคะ128ค่ะเดี๋ยวนะมีตัวอัปเกรดไหมนั่นน่ะมีโอเคใส่ตัวอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราได้ซีดบ้างหรือยังยังค่ะมีโอกาส 5% ค่ะที่เราจะได้ซีดจากต้นนี้แล้วเราก็จะสามารถปลูกเพิ่มในกระถางก็ไปกระถางที่2 3 4ได้โอเครอค่ะรอกินเค้กมาดีเอ็นอีกรอบหนึ่งค่ะมีสิ่งที่ต้องไปเอานี่เลยเอาล่ะลิงดีๆแล้วก็ปลาค่ะมาแล้วโอเคโอ้โหชิดขอบเกินโอเคนั่นค่ะนั่นค่ะตรงนั้นเลยเกาะใหญ่เกาะใหญ่ไปนี่สิ่งที่มิวจะมาหานี่เลยค่ะคอรัสรุ่นนั่นเองเอาผลผลิตของเขาเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็ขุดพื้นไปนิดนึงค่ะเอ็กเวตต้นคอรัสนี่ต้องเอาไปเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาไม่มี EMC ทำไมเท่านี้เกาะมันดูน้อยน้อยจังเลยคะแผนที่สิโอเคนั่นตรงนั้นเป็นเกาะใหญ่อยู่ทีนี้มิวจะลองคำสั่งค่ะเขาให้เราเซ็นโฮมไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกโฮมกลับบ้านได้โอ้ของดีของดีอยอดเลยค่ะกลับบ้านได้ด้วยคำสั่งทำโฮมที่เขาให้เราเซ็นตั้งแต่พาร์ทแรกอันที่จริงต้องบอกว่ามิวก็เกือบลืมไปแล้วนะว่าทำได้ค่ะเอ็นสโตนแบบอัดบล็อกใส่เข้าไปปั๊มค่ะ 2,000 ล้านไอเทมเรียบร้อยแล้วก็คอรัสฟรุตที่มีเอาไปเผาสักครึ่งหนึ่งค่ะเผาเสร็จแล้วป๊อปคอรัสอัดรวมกันได้เป็นบล็อกสีม่วงแบบนี้เรียบร้อยค่ะมีบางอย่างที่มิวจะต้องคราฟนี่เลยค่ะเอ็นดัตเอาล่ะมาเลยจ้าเราก็จะปลูกพืชในดีเอ็นยังไงล่ะครับไปเลยเรียกง่ายๆเอ็นดัตใส่ไปสีค่ะเอสเซนต์สีฟ้าสีแล้วก็ซีดหนึ่งรอปลูกพืชมังกรได้เวลาต่อไปพืชสภาพแวดล้อมค่ะในดินเราก็ลงไปเลยค่ะข้างๆกันดอกสีดำกับดอกสีขาวกำลังปลูกเรื่อยๆระหว่างนี้มิวได้ซีดแล้วยังเอ็นเอสเซนทำอะไรได้บ้างเอ้ยโครัสฟรุตยอดเยี่ยมกันเอ็นสโตนก็ได้นี่ป๊อปโครัสก็ได้โอ้ของดีของดีค่ะของดีคราฟไว้ใช้นิดนึงค่ะยอดเยี่ยมมากหรือแค่ซีสินะซียังไม่มาค่ะส่วนอันนี้โอ้ยซีมันมาได้ยังไงเราสั่งแบ็คลิสไปแล้วค่ะเนี่ยต้องเอาซีออกนิดนึงค่ะไม่ได้อยากจะเก็บไว้เอาออกมาเลย
เปลืองช่องเปล่าๆอันนี้แบ็คลิสปึ๊บ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 ห้ามดูด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 ก้าอันนี้ก็ห้ามดูดเช่นเดียวกันระหว่างนี้หมิวจะแวะไปดูผึ้งนิดนึงค่ะได้เท่าไหร่แล้วตัวเองอันที่มากสุดคือ600แพลทินัมค่ะระดับกลางๆก็300ใช่ไหม390ครับได้เท่าไหร่43ค่ะเอ้ยถ้าได้สัก64เราไม่ต้องขยายพันธุ์อะไรเพิ่มแล้วขอสัก64ตัวเองแต่ว่าดีบุกอะไรอย่างนี้ได้เท่าไหร่คะ29ถึงทำไมดีบุกได้น้อยจังอ๋อไม่ต้องบอกว่าดีบุกได้น้อยเพราะว่าเขาจะอยู่ในกล่องนี้ใช่แล้วกล่องนี้เรายังไม่ได้เอามาใส่ค่ะไม่ได้ลิงก์กับระบบนี้ไว้ฟืบก็จะมีดีบุกมากขึ้นแล้ว377ครับรวมกันได้กี่กอง41เอ้ยอย่าเดียมค่ะเอาสัก64นะเราจะได้เอาไปอัปเกรดสักทีค่ะอัปเกรดแคทาลิสต์นั่นเองแต่ทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเราจัดไปแล้วประกอบเรียบร้อยพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะการฟาร์มแคปซูลในโลกดีเอ็นเอ้ยมันต้องฟาร์มอันนี้เราฟาร์มด้วยดอกไม้ใช่ไหมคะเอเซนต์ดอกไม้แล้วแต่ว่าเอเซนต์ดอกไม้ไม่ได้คราฟได้ทุกอย่างค่ะเราจะต้องฟาร์มเพิ่มเติมฟาร์มเพิ่มเติมในนั้นในโลกดีเอ็นที่กลายเป็นเกาะของเราแล้วเอาล่ะอันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ